คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะไปตรวจสอบสนามกีฬาฟุตบอลที่มีปัญหาว่าลู่วิ่งที่เป็นยางสังเคราะห์เนี่ยเกิดโป่งพองขึ้นมาเป็นลูกคลื่นก็ต้องไปเรียกตรวจสอบเอกสารรับงานมาดูมาตรฐานในการก่อสร้างปัญหานี้เกิดขึ้นหลังสร้างเสร็จมาราวๆ 6-7 ปีแล้วค่ะนายรามวสุธนพิญโยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ตรวจสอบลู่วิ่งสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากที่สื่อสังคมออนไลน์นำเสนอภาพของลู่วิ่งที่อยู่ในสภาพเป็นลูกคลื่นชำรุดรองศาสตราจารย์ทัศนาสิริโชติอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อมูลและนำตรวจสอบสภาพลู่วิ่งโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาชี้แจงว่าปัญหาลู่วิ่งชำรุดเป็นหลอนคลื่นเกิดจากการเสื่อมสภาพของกาว PU ที่ยึดติดกับเม็ดยางดำในพื้นยางชั้นที่2ของโครงสร้างลู่วิ่งก็ทำให้ลู่วิ่งเกิดปัญหาโป่งขึ้นมามีน้ำเข้าไปแทรกซึมในชั้นยางกลายเป็นปฏิกิริยาทำให้เม็ดยางเกิดการแตกตัวและในช่วงโควิด-19 ก็มีการปิดสนามราวๆ2ปีค่ะก็เลยเกิดน้ำขังอยู่ในลู่วิ่งประกอบกับสภาพภูมิอากาศทั้งฝนตกหนักสลับกับความร้อนสะสมมีความชื้นจากการรดน้ำในสนามฟุตบอลเรื่อยมาตลอดระยะเวลา5ปีการก็เลยเกิดการยืดหดของตัวยางกลายเป็นหลอนคลื่นในช่วงปลายปี2566ค่ะทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสงขลาเรียกเอกสารหลักฐานการตรวจรับงานว่ามีการทดสอบสภาพยางหรือว่าความหนาเรื่องของการบดอัดดูอย่างถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะคืนหลักประกันสัญญาตามกฎหมายมีการตรวจสอบว่าสนามมีสภาพชำรุดหรือเปล่าแต่ปัญหานี้มาเป็นข่าวหลังจากสร้างเสร็จมา 6-7 ปีนะคะก็มองว่าอาจจะมีการเสื่อมสภาพตามระยะเวลาปกติก็เป็นไปได้หากได้งบประมาณจัดสรรในการซ่อมแซมเพิ่มเติมแล้วควรให้ความสำคัญกับรูปแบบการวางระบบระบายน้ำการเลือกวัสดุโครงสร้างของลู่วิ่งให้คงทนเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาซ้ำอีกค่ะ